ดัฟเดลนะคะดัฟเดลการใช้รถใช้ถนนก็จะต้องให้ทางกันนะคะYou can go นะคะ You can go darling นะคะต้องระวังมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นถนนที่แคบนะคะ Turn left then the destination is in 100 yards นะคะ Romeo Daffodil นะคะที่เราจะมาวันนี้นะหาที่จอดรถก่อนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพาทุกคนมาชมป่าดัฟโฟดิลนะคะดอกดัฟโฟดิลอยู่ข้างหลังตรงนู้นเห็นไหมคะที่นี่นะคะโรมิลดัฟโฟดิลวอล์กขับรถมาจากบ้านก็ประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะมาถึงที่นี่นะที่นี่จะอยู่ไม่ไกลจากวิตบีวิตบีคือเมืองชายทะเลแล้วก็อยู่ทางตอนเหนือของยอร์คไชร์นะคะต้นไม้ใบหญ้าก็ยังไม่เขียวนะคะเพราะว่าปีนี้อากาศก็จะหนาวนานนิดนึงปกติแล้วนะคะปลายเดือนมีนาถึงต้นเดือนเมษาแบบนี้ต้นไม้ใบไม้ก็ควรจะเขียวขึ้นสักหน่อยนึงแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ยังต้นไม้ยังกรนกรนอยู่นะคะเดี๋ยวเราพิสูจน์กันว่าใช่กระเทียมป่าไหมโดยการพิสูจน์กลิ่นนะคะกลิ่นกระเทียมนะคะเดี๋ยวให้ดูชัดๆนี่แหละค่ะตามที่เพื่อนๆเคยเห็นหลายๆคนที่เขาพาไปเก็บกระเทียมป่านะคะนี่ค่ะลักษณะกระเทียมป่าก็จะเป็นแบบนี้นะนี่ค่ะกลิ่นจะเป็นกระเทียมเลยนะคะแล้วก็มันก็จะมีไม้อีกชนิดหนึ่งที่หน้าตาคล้ายกระเทียมเพราะฉะนั้นคนที่เก็บก็จะต้องระวังนิดนึงต้องถ้าแยกไม่ออกจริงๆก็ดมกลิ่นเอานะคะวันนี้อากาศดีนะคะอากาศเริ่มแตะที่16องศาแล้วตอนนี้นี่ค่ะเริ่มมีดัฟโฟดิลเล็กๆข้างทางให้เราได้เห็นแล้วนะคะกระเทียมป่าเขียวครึ้มสวยงามเชียวนี่ค่ะดัฟโฟดิลดัฟโฟดิลเป็นดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลอีสเตอร์นะคะเพราะว่าบานในช่วงเทศกาลอีสเตอร์พอดีนะคะนะคะธรรมชาติสวยงามอากาศก็ประมาณ16องศาอยู่นะคะตอนนี้นะยังขึ้นไม่ถึง18องศาอ
เริ่มจะเห็นแดฟโฟดิลประปรายแล้วนะคะนี่ค่ะเพื่อนคนไทยเดินมาพอดีเรานัดกันที่นี่นะคะบ้านอยู่ติดกันแหละแต่ว่านัดกันมาเจอกันที่นี่นี่ค่ะนี่นะคะก็จะเป็นผู้คนที่เขาเป็นมิตรนะคะเดินผ่านกันก็จะทักทายก็ผ่านการขึ้นลงๆนะคะตอนนี้เราก็จะเริ่มเข้าโหมดที่มีกระเทียมป่าเยอะขึ้นกลิ่นก็จะปะทุมากขึ้นตอนนี้ก็เดินผ่านมาถึงช่วงที่เป็นทุ่งโล่งนะคะอากาศตอนนี้ก็18องศาค่ะค่อยๆอุ่นขึ้นมาเรื่อยๆนะคะระหว่างทางก็จะมีแม่น้ำดัฟนะคะRiver Duff ไหลผ่านเผยเอื่อยไปแบบนี้อันนี้เป็นสะพานไม้นะคะทำไว้ให้สัตว์เล็กๆได้ข้ามไปข้ามมาได้นะคะช่วงนี้จะยังไม่ค่อยมีดอกแดฟโฟดิลเยอะมากนะคะประตูนี้นะคะเวลาเข้าออกก็ต้องล็อกทุกครั้งนะคะก็จะมีประตูแบบนี้เป็นระยะนี่ค่ะแล้วแต่แบบที่เขาจะทำเกี่ยวไว้นะคะนี่นะเปิดไปค่ะเราก็ต้องเกี่ยวไว้เหมือนกันนะคะนะมันเป็นกฎนะคะนี่ค่ะเราจะบอกไว้ทุกประตูเลยแบบนี้นะคะเสียงก๊อกก๊อกเสียงไก่ฟ้านะคะตอนนี้เรากำลังจะลงไปนี่ค่ะเราก็มาเจอประตูแบบนี้นี่พอดีลุงแกไม่ล็อกไว้ให้นะคะก็เปิดได้เลยนี่ค่ะหินพวกนี้นะคะเป็นเส้นแบ่งเขตพื้นที่ที่ดินของแต่ละเจ้านะคะเนี่ยค่ะคือหินที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะจะเป็นหินที่อยู่ใต้พื้นดินใต้พื้นภูเขาแถวนี้แหละนะคะเราก็จะขุดขึ้นมาเพื่อทำเป็นเขตกั้นพื้นที่ใครพื้นที่มันหินมันเป็นชิ้นแบบนี้ของใครของมันอยู่แล้วนะคะแล้วก็มาเรียงนะคะช
ช่วงนี้ก็จะเริ่มเห็นดัฟเฟอดิลมากขึ้นนะคะประเทศเขานะคะจะรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมที่ดีมากๆนี่เป็นโมลนะคะเป็นรังของโมล Worms and insects under the ground ลุงอธิบายให้ฟังว่ามันจะเป็นตัวที่ขุดรูเข้าไปใต้พื้นดินเพื่อหากินตัวหนอนนะคะหากินตัวหนอนเป็นทางไปเลยนะคะเป็นเส้นไปเลยเป็นอุโมงค์ไปเลยนะคะเนี่ยค่ะเป็นเส้นๆแบบนี้อันนี้คือโมตอนนี้ก็เริ่มมีดัฟเฟอดิลเยอะขึ้นนะคะตอนนี้นะคะทุกคนเราก็มาถึงปลายทางอีกด้านหนึ่งซึ่งปลายทางด้านนี้นะคะก็จะมีผับเล็กๆคำว่าผับก็คือเป็นสถานที่ที่ขายน้ำอาหารเครื่องดื่มนะคะตอนนี้นะคะก็ได้ยินเสียงเรียกของเจ้าของร้านให้มารับอาหารประมาณนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างดิฉันก็จะมีผู้คนนั่งรับประทานอาหารกันนะคะได้อาหารมาแล้วนะคะลุงก็กินแล้วค่ะเอาล่ะพักทานอาหารกันก่อนนะคะนี่นะคะเราก็กินอาหารเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปทางเดิมนะคะก็คงจะใช้เวลาสักชั่วโมง2ชั่วโมงในการเดินกลับไปนะคะเสียงไก่ฟ้านะคะกุ๊กกุ๊กตัวผู้ตัวเมียร้องหากันนะคะเป็นฤดูผสมพันธุ์วิวตรงนี้สวยมากค่ะเพื่อนๆค่ะกลับมาแล้วค่ะด
ด้วยความเหนื่อยนี่เมื่อเช้าเราลงไปตรงนี้นะคะตอนนี้เราก็จะกลับไปที่จอดรถเนี่ยค่ะ Public Path to High Mill นะคะมี North York Moors National Park นะคะตรงนี้ To the Daffodils ตรงนี้นะคะใครอยากมาเที่ยวก็มาช่วงนี้นะคะดัฟโฟดิลกำลังบานแต่ว่าอาจจะถ้าจะมาเสพเฉพาะดอกดัฟโฟดิลอาจจะผิดหวังนิดนึงเพราะว่าดัฟโฟดิลไม่ได้เยอะอย่างที่เราคิดไว้นะคะแต่ว่าถ้าคิดจะมาเสพเอาธรรมชาติแล้วก็ความสดชื่นอากาศกำลังดีสดชื่นเนี่ยมาได้เลยนะคะถึงที่จอดรถแล้วนะคะตอนนี้เราก็ใช้เวลาพอสมควรในการเดินตั้งแต่ช่วงสายๆจนตอนนี้น่าจะสักเกือบ5โมงเย็นได้แล้วนะคะแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์ยังไม่ตกง่ายๆนะคะดวงอาทิตย์ก็จะค่อยๆตกช้าไปเรื่อยๆนะคะจนไปถึงช่วงฤดูร้อนที่ดวงอาทิตย์อาจจะส่องแสงจนถึง3ทุ่ม4ทุ่มนะคะตอนนี้ก็ประมาณทุ่มนึงก็ยังสว่างอยู่โอเคค่ะทริปสำหรับวันนี้นะคะจบลงแล้วในการเที่ยวชมป่าเที่ยวชมธรรมชาติแล้วก็ดอกดัฟโฟดิลนะคะหวังว่าเพื่อนๆก็คงจะได้ความสุขไปด้วยกันเนาะเดี๋ยวทริปต่อไปนะคะจะพาไปเที่ยวที่ไหนนั้นรอชมกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ